วัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเด้อจ้าเมื่อนี้เวลาพรออกมายางสวนสาธารณะมหาพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งอยู่ในสวนนี่แหละจะมายางหาลองเบิ่งว่ามันสิมีบ่เดี๋ยวไปยางหากับเวลาพรเด้อจ้าอากาศดีๆมื้อนี้ป่ะเดี๋ยวจะพาเดินหาอ่ะตามมาเลยค่ะนี่สิ่งที่วรพรหาคือไอ้นี่ค่ะนี่ค่ะมันเป็นต้นหญ้าเอ็นยืดแต่เป็นหญ้าเอ็นยืดตัวผู้นะคะแต่วรพรที่วรพรหานั่นคือหาตัวเมียไม่รู้จะมีหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวจะหาดูแต่ตัวผู้มีหญ้าเอ็นยืดตัวผู้จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นต้นจะมีใบเรียวๆยาวๆแบบนี้แล้วนี่ก็จะเป็นดอกมันอันนี้คือยอดดอกนะนี่เป็นดอกมันหญ้าเอ็นยืดค่ะเดี๋ยวเราไปเดินหาดูว่าจะเจอตัวเมียไหมมันตัวเมียมันหายากยากนี่เจออันหนึ่งต้นหนึ่งนี่ค่ะนี่ต้นหนึ่งนี่ไงต้นหนึ่งจะดูก่อนตรงนี้มีเยอะอุ้ยตรงนี้มีหลายต้นต้นนี้สวยด้วยต้นนี้สวยด้วยใบสวยด้วยกำลังงามตรงนี้มีเยอะทีนี้วรพรจะเก็บมาให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงก็เก็บดึงเอาที่หลากเลยนี่ค่ะมันก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้อันนี้เป็นรูปร่างของต้นของหญ้าเอ็นยืดนะคะจะมีรูปร่างแบบนี้ค่ะทีนี้แบบนี้นะใบมันก็จะเป็นกลมๆอันนี้เป็นตัวเมียนะคะอันนี้เป็นเอ็นยืดตัวเมียแล้วก็ลากก็อย่างนี้เวลาเรานั้นก็ดึงขึ้นมาเลยหญ้าเอ็นยืดเนี่ยเราเอาไปเป็นสมุนไพรได้นะคะเอาไปทำเป็นสมุนไพรได้เป็นยาบำบัดเราเอาไปต้มสกัดเป็นยาหม่องหรือยานวดอะไรก็ได้อย่างเป็นยาหม่องนี่ก็ต้มใส่กับพิมเสนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่จริงเวลาพรก็ยังไม่เคยต้มนะแต่เห็นเพื่อนเขาทำมาให้แล้วนี่นะมันก็จะเป็นใบกลมๆรากมันก็ใช้ได้ก็เป็นสมุนไพรเหมือนกันส่วนเวลาเราต้มก็คือเขาหั่นต้มแต่ทีนี้เราก็เอาไปทำเป็นชาก็ได้เอาไปเป็นชาก็คือตากแห้งแล้วก็เอามาต้มเป็นชาแต่ไอตัวเมียนี่หายากจังที่ฝรั่งเศสนะหายากแต่ส่วนมากที่เจอนี่ก็จะอยู่แบบมันจะอยู่ริมทานเพราะตรงนี้มันจะเป็นริมทานเหมือนที่เขาขุดคลองร่องน้ำไว้มันเป็นคลองร่องน้ำมันก็จะขึ้นตรงที่ชื้นมากกว่าตัวผู้เราจะไปหาตัวผู้มาให้ดูว่ามันเป็นยังไงนี่ค่ะตัวผู้เป็นแบบนี้นะใบเรียวยาวใบมันก็จะสักสากหน่อยมันจะเป็นเรียวยาวส่วนนี่เป็นดอกมันนะคะอันนี้เป็นดอกก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าดอกตัวเมียนี่จะเป็นดอกแบบยาวๆขึ้นมาแต่ทีนี้ตอนช่วงนี้มันยังไม่มีดอกวรพรก็เลย
ให้เพื่อนๆดูไม่ได้อยากจะแนะนำเฉพาะไอ้ตัวผู้ที่มีอันนี้ตัวผู้นี้ก็ทำได้แล้วก็ไปหั่นๆต้มๆสกัดเป็นยาได้เหมือนกันใช้ได้ทั้งตัวผู้หรือตัวเมียนะคะแต่มันจะแตกต่างกันที่พวกอันหนึ่งตัวผู้จะเป็นใบเรียวๆยาวๆตัวเมียนี่จะเป็นใบกลมๆนะเวลาเราเนี่ยเห็นไหมที่เวลาเราดึงเนี่ยมันจะมีเส้นเนี่ยที่เขาถึงได้เรียกว่าหญ้าเอ็นยืดมันดึงอ่ะมันก็จะยืดอย่างนี้ใบมันก็จะยืดใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมีเส้นที่เราเห็นนี่แหละค่ะอันนี้เราหายากมากที่ฝรั่งเศส ต้องไปเดินหาตามริมคลองอันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเอาไปทำเป็นสมุนไพรหรือเป็นยานวดอะไรอย่างเงี้ยไปหาเก็บมาทำได้เลยนะคะเป็นยาที่ดีมากเลยพวกอย่างพวกเป็นนิ่วอะไรเนี่ยเราก็กินมาขับนิ่วได้หรือไอ้พวกปัสสาวะเขาเรียกเยี่ยวไม่ออกปัสสาวะโทษทีพูดไม่ค่อยพอคืออย่างปัสสาวะเนี่ยไม่ค่อยดีขับปัสสาวะยากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาต้มกินได้เอาไปตากแห้งแล้วก็ไปต้มกินเดี๋ยวว่าเราผมก็จะเก็บเอานิดหน่อยแล้วก็จะเอาไปตากแห้งแต่มันไม่ค่อยมีเยอะหรอกตัวเมียเดี๋ยวจะเก็บเอาโอเคก็วันนี้ก็วันตอนนั้นมีเพื่อนร่วมทีมมาด้วยนกเขาตรงนั้นอ๊อบบินไปแล้วเดี๋ยวตรงนี้มันเงียบเพราะว่าวันนี้มันเงียบเพราะว่าไม่สวนสาธารณะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะสวนสาธารณะของหมู่บ้านที่นี่เขาไม่ให้คนเข้ามาเพราะมันเป็นช่วงโควิดเขาห้ามออกมาเดินเล่นเพ่นพ่านแต่เราแอบมาทำคลิปมาหาคลิปมาทำอะไรนะเพราะมันไม่มีคนแต่ถ้ามาในช่วงที่มีคนเขามาเดินอะไรอยู่แถวนี้นะไอเราก็มาทำไม่ได้เพราะว่าไหนจะมีหมาไหนจะเด็กก็เดินไปแล้วไปเผลอๆเราไปนั่งอยู่ตรงไหนไปนั่งขี้หมูขี้หมาเขาก็เลยคืออันนี้พูดความจริงก็เลยไม่ได้มาทำกว่าวันนี้แอบเข้ามาตรงนี้แอบเข้ามาทำก็จะมีแต่คนพาหมามาแต่บรรยากาศที่นี่ล่มลื่นมากเพราะเขาทำเป็นคลองน้ำเนี้ยเดี๋ยวจะให้ดูเป็นคลองน้ำอย่างเงี้ยคลองไส้ไก่คือคลองน้ำอย่างคนฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็ทำคลองน้ำดีเมืองไทยอยากให้มีคลองน้ำอยากให้มีคลองน้ำเพราะว่ามันจะได้ล่มลื่นเย็นแล้วก็ปลูกป่าอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยหญ้านี่ก็งามมันล่มลื่นดีเนาะก็ให้ชมบรรยากาศโอเคให้ชมบรรยากาศรอบข้างแล้วก็สำหรับวันนี้วรพรก็จะขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะไว้ตรงที่ว่าอยากมาแนะนำเพื่อนให้รู้จักยาเอ็นยืดนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะทำไม่รู้ใครสนใจก็เข้ามาดูแล้วก็ศึกษาดูว่ามันทำอะไรได้มั่งเนี่ยเห็นไหมอันนี้ต้นใหญ่ต้นนี้ต้นใหญ่มีดอกด้วยมีดอกด้วยโอเคนะคะวรพรขอฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามเพจวรพรเดี๋ยวจะ92วรพรเอาไว้แค่นี้บ๊ายบายไปแล้วเด้อ